ในส่วนของผู้บาดเจ็บก็อย่างที่คุณปิงบอกไปมีส่วนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลส่วนบาดเจ็บถึงขั้นรักษาตัวเลขยืนยันชัดๆเนี่ย70รายนะคะเพราะว่าตอนแรกที่เกิดเหตุใหม่ๆตามรายงานอาจจะมี30รายก็มีแต่นี้เป็นตัวเลขที่ยืนยันจากโรงพยาบาลเลยคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ต้องไปทำการรักษาไปรักษาตัวที่นี่ค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะคือถูกส่งตัวเข้าไปรักษาแล้วก็นำไปรักษาโดยรถกู้ชีพฉุกเฉินจากสนามบินสุวรรณภูมิทางโรงพยาบาลเองมีการจัดเตรียมทีมแพทย์จัดเตรียมทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะยอดตัวเลขที่อัปเดตเนี่ยเป็นช่วง4ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคุณปิงผู้ชมยังไงยึดตัวเลขนี้เป็นหลักใช่ค่ะอันนี้เป็นเอกสารที่ออกมาจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะยืนยันชัดเจนว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตัวเลขอยู่ที่11รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์สหสาขาของโรงพยาบาลใกล้ชิดเลยแบ่งเป็นตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นมีบาดเจ็บเล็กน้อย26รายส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท4รายบาดเจ็บอาการปานกลางทั้งหมด39รายส่งต่อไปที่สมิติเวชสุขุมวิท4รายแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ2รายส่วนผู้บาดเจ็บที่มีอาการรุนแรงค่ะมีทั้งหมด6รายนะคะและยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตที่ส่งตัวมาไม่มีผู้เสียชีวิตณโรงพยาบาลก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมถูกต้องยืนยันว่าเป็นตัวเลข1คนตามรายงานส่วนสัญชาติของผู้บาดเจ็บเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลได้ตรวจสอบมีมาเลเซีย3รายสหราชอาณาจักร3รายค่ะมีนิวซีแลนด์2รายอังกฤษ1รายสเปน1รายสหรัฐอเมริกา2รายไอแลนด์1รายอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ทางโรงพยาบาลนะคะได้มีการเช็คในส่วนของสัญชาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทีนี้ย้อนไปดูเมื่อวานนี้บรรยากาศที่โรงพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติถูกส่งมารักษาพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระนะคะส่วนใหญ่ที่สังเกตเนี่ยนะคะก็คือผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาการไม่มากบางรายมีอาการดามเฝือกจากคอที่ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบางรายก็มีการดามแขนจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รถกู้ชีพค่ะที่นำส่งผู้บาดเจ็บมาจากสุวรรณภูมิให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าส่วนใหญ่ผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดต้นคอแล้วก็ปวดตามร่างกายเพราะว่าเกิดการกระแทกอย่างหนักอะค่ะในระหว่างตกหลุมอากาศจากการที่ทีมกู้ชีพซักถามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ระหว่างเกิดเหตุไม่ได้คาดเข็มขัดนะคะก็เลยทำให้มีการกระแทกจนได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บบางรายนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นตามเมื่อสักครู่ที่รายงานให้กับคุณผู้ชมได้ฟังไปมีผู้บาดเจ็บรายหนึ่งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมิติเวชบอกว่าเป็นผู้บาดเจ็บจากสายการบินนี้และต้องการจะย้ายไปรักษาอีกโรงพยาบาลแม้จะมีอาการไม่มากแต่เป็นความต้องการของผู้ป่วยถ้าเกิดมีความประสงค์ดังกล่าวทางโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็มีการอำนวยความสะดวกให้แต่โดยรวมก็คือผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะคะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นทีนี้เมื่อวานนี้มีบรรยากาศช่วงหนึ่งที่พลตำรวจตรีธนันทร รัตนสิทธิภาคผู้บังคับการตำรวจนครบาล4ท่านได้เข้ามาติดตามความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็มีการรายงานนะคะว่าจากการสอบถามทางโรงพยาบาลคอนเฟิร์มตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด71รายและยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยตำรวจพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ค่ะเยอะน่าจะเป็นเข้าห้อง ICU ซึ่งผมเข้าไม่ได้อยู่แล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งว่าเดี๋ยวรวบรวมรายละเอียดหมดแล้วแล้วก็จะแจ้งให้ทางนักข่าวทราบจะทำเป็นใบแถลงข่าวให้เลยว่ามีกี่รายที่ไหนบ้างทางตำรวจท่องเที่ยวขณะนี้ก็มีอยู่ประมาณ 4-5 นายเข้ามาดูแลอยู่นะครับตั้งแต่ที่นู่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการจราจรเนี่ยก็จะมีโครงการพระราชดำริของจราจรกลางถ้าจะทรานสเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลไหนเช่นอย่างเนี้ยที่เนี้ยเตียงเต็มแล้วจะไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเราก็จะนำไปให้นะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่ผมเองเนี่ยก็เป็นของสนหัวหมากเนี่ยก็มาอำนวยความสะดวกแต่ต้นด้านนอกก็ดูแลเรื่องการจราจรอำนวยความสะดวกให้ครับก็ดูแลนักท่องเที่ยวในส่วนที่เราทำได้ครับโรงพยาบาลเมื่อสักครู่คุยกับทางผู้บริหารนะครับสามารถดูแลได้เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าที่เนี่ยรองรับเขาจะต้องเขาตั้งใจจะให้รับที่นี่ทั้งหมดนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะตอนนี้น่าจะเต็มแล้วก็สามารถทรานสเฟอร์ตอนนี้ไปอีกที่หนึ่งคือที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทครับทราบว่าประมาณ4รายนะฮะที่ไปนะครับก็อาจจะเป็นที่บาดเจ็บไม่มากครับแต่ถ้าบาดเจ็บมากที่นี่เนี่ยห้อง ICU เนี่ยเขาดูแลเรียบร้อยหมดแล้วครับเราก็ดูแลในเรื่องของเนี่ยฮะเรื่องการรักษาพยาบาลอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวญาติพี่น้องคงติดต่อมาในเรื่องของการที่จะต้องถ้ารักษาหายแล้วอะไรเนี่ย
คนไหนเดินทางต่อได้เราก็คงอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับตอนนี้มีตำรวจท่องเที่ยวรออยู่แล้วฮะเราสแตนบายรอให้นี่นะคะก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก็บอกเลยว่าสแตนบายพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายทุกคนปลอดภัยแล้วค่ะ